ไอ้ที่มันโคตรเด็กแว้นเลยสัตว์นะฮะก็ไม่ได้ใส่เจ้าแว่นอันนี้มานานแล้วนะครับใครที่ทันสมัยที่ผมชอบเล่นไอ้แว่นส้นตีนเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆนะฮะซึ่งก็พยายามจะหาจังหวะมาเล่นมาแล้วกันนะใครที่คิดมุกอะไรเกี่ยวกับมันออกเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยกูแทบจะคิดไม่ออกแล้วนะฮะต้องให้น้องๆช่วยคิดแล้วล่ะก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กันในรายการหวัดดีโซเชียลนะครับผมก็ช่วงนี้แม่งหวัดดีโซเชียลรัวๆเลยนะครับพยายามจะหาหัวเราหาพ่อมาแทรกนะครับผมน้องๆจะได้แบบว่าส่งคลิปตลกกันมาบ้างเนี่ยผมคือเมื่อก่อนนะผมทำบ่อยนะหัวเราหาพ่อแต่ว่าด้วยความที่คลิปที่น้องๆส่งมามันก็ซ้ำๆอะครับผมก็กูหาดูในเฟซดีกว่าที่บ่ายง่ายดีผมนี่แดกน้ำเลยวันนี้นี่จะแดกข้าวด้วยนะแต่ว่าทำคลิปก่อนก็ใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุกวันเวลา3ทุ่มก็อย่าลืมติดตามฮะอ้าวรถยังเบนฮะทำไงดีโอ้โหนี่รถเบนด้วยปั๊บเดี๋ยวนะมึงขึ้นรถบรรทุกแล้วรถบรรทุกก็ยังแบนว่าแต่ฟักเนี่ยคือชัดเจนนะฮะคือเขามีหลายรูปนะครับอันนี้ปั๊บนะโอ้โหนี่ขนในขนอีกทีนึงนะฮะโอ้โคตรจีเนียสเลยว่ะไอ้เหี้ย200 IQ คือถ้ารถคันนี้เนี่ยมึงยังจะแบนอีกนะผมแนะนำให้ลากไปดีกว่านะผิดหายคือไม่ต้องคงไม่ต้องขนไงละผมนี่แดกน้ำเลยเอ้าหมาหมาอะไรวะน่ะมันโอ้โหกูก็ว่าอยู่ว่าตากูมันฝาดหรือเปล่าเหี้ยอะไรวะเนี่ยคือที่มึงเห่านี่มึงกบเกือนใช่ไหมเพื่อนมาทีแรกเฮ้ยมันเห่าอะไรวะอ๋อเราโมโฟกัสแต่ปากมันนะที่ไหนได้เขามีอะไรออกจากข้างหลังด้วยนะฮะหมาในหน้าเหวอเลยเพื่อนทำอย่างนั้นได้ยังไงวะเนี่ยคือกูเปิดด้วยหมาแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ว่ามันดีนี่น่าจะมีหมาเยอะหรือเปล่าวะเออไม่รู้หมาเนี่ยเขาก็เลือกวิธีฉี่ได้เท่เหมือนกันนะครับผมเฮ้ยแบบนี้นี่ไม่มีใครรู้ว่ากูฉี่หน้าบาร์บีคิวโอ้โหวันนี้นี่สังสรรค์เฮียแล้ววะเนี่ยโอ้โหนี่คือเขาพยายามจะทำเป็นปากลิงเป่าใช่ไหมฮะโอ้นี่คือใช้ความอ้วนให้เป็นประโยชน์นี่มีแบบว่าซ้ายขวาเฉียงซ้ายเฉียงขวาด้วยไอ้ยี้มีความสุขแหมภูมิใจกับความอ้วนตัวเองเฮ้ยคนอย่างนี้ก็มีเว้ยคือทีแรกเนี่ยกูต้องดูจนเกือบครึ่งคลิปกูถึงจะเก็ตว่าแม่งทำอะไรนะฮะโอ้โหนี่มีการคาเมลไงเนี่ยผมว่ามันมีท่าออกกำลังกายที่แบบว่าต้องคาเมลท้องเลยนะเออนี่คือแบบว่าเป่าบาร์บีคิวไปนะฮะแล้วก็จะได้ผอมไปด้วยเป่าแบบนี้มันไม่มีลมออกมาถึงเสื้อลิงมึงนี่จะพายกูคิดอย่างนั้นก็เหอะเมื่อกี้หมาคราวนี้ลิงแล้วผมนี่แดกน้ำเลยโอ้โหภาพนี่แบบ 4K มาเลยนะฮะเห็นกลุ่มเด็กแว้นเนี่ยผมใช่บ้านเราเปล่าวะเนี่ยดูจากหน้าตาอันนี้ก็คล้ายอยู่นะเออแต่รถเนี่ยทะเบียนมันอยู่ข้างหน้าไม่น่าใช่บ้านเรามั้งนะโอ้โหเหนือกับบ้านเราก็ยังมีนะเออเดี๋ยวกลัวแม่งไม่ใช่เด็กแว้นแต่เยอะกลัวมันมาพ่นยากันยุงสัตว์คือท่อเนี่ยอันนี้คือท่อใช่มั้ยฮะท่อหรือแตกวะเนี่ยที่หายเหมือนไอ้ที่เครื่องดนตรีที่มันที่มันเป่าแบบใหญ่ๆเลยอ่ะเออนะโอ้โหชาวบงชาวบ้านนี่แบบไอ้เหี้ยคุณหนูห้องตายก็ไม่รู้ว่านี่เป็นเด็กแว้นหรือว่าเป็นเข้ามาทํายากันยุงนะแต่ว่าถ้ามาโผล่แถวบ้านแล้วเนี่ยกูว่าโดนตีนนะแบบนี้เอ้ยรู้ว่าตำรวจแบบเห็นเด็กแว้นเยอะๆแล้วแบบเฮ้ยปิ๊งไอเดียไงเอ้ยแบบว่านายใส่ท่อนี่ซะเฮ้ยนายจะเบิ้ลก็เบิ้ลไปเนี่ยแต่ว่าที่เบิ้ลออกมาเนี่ยไม่ใช่ควันรถที่เบิ้ลออกมาเป็นยากันยุงอะไรวะเนี่ยอุ๊ยนี่มันควายนี่หว่าเพื่อนควายมึงมาทำอะไรในบ้านครับน่ะแม่วันนี้หนูพาเพื่อนมานอนด้วย1คืนโอ้โหแม่บอกว่ามึงรีบเอาออกไปเลยแม่บอกว่าเดี๋ยวเลิกถ่ายก่อนลูกมึงมึงเอาควายที่ไหนมาชิบหายลูกบอกว่าเพื่อนหนูเองแม่เพื่อนหนูเองเนี่ยน่าเหมือนกันหือชิบหายเดี๋ยวนะควายบอกว่ากูมาทำอะไรที่นี่นะฮะอ๋อนี่พาเข้าห้องนอนใช่ไหมพาห้องนอนมืดๆจังหวะนี้ยังไงคือคลิปมึงมีแค่นี้ใช่ไหมคือหมาจูงควายเข้ามาในบ้านแค่นี้จริงๆใช่ไหมก็มันก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนเลยก็แค่หมาจูงควายเข้าบ้านเดี๋ยวดูสิเออนี่เพื่อนรักเพื่อนเลิฟกันเลยเนี่ยหืมควายบอกว่าเอ้ยนี่บ้านนายเหรอเพื่อนแหมมันช่างน่าอยู่เหลือเกินต่างจากบ้านกูมากเลยล่ะหืมหมานี่ก็แบบมาเพื่อนเดี๋ยวเราจะพานายไปห้องนอนเองผมว่าผมน่าจะพอกับคลิปแบบนี้ได้แล้วนะไอ้เหี้ยแม่งปัญญาอ่อนชิบหายต้องวันนึงหมาบ้านกูทำอย่างงี้ขึ้นมานี่กูจะทำยังไงเนี่ยไอ้เหี้ยห้องกูอยู่แม่งชั้น7ชั้น8ไอ้ห่าหมาแม่งลากควายเข้าลิฟต์
นึกแล้วก็หานะถ้าสมมุติบ้านใครรวยๆหน่อยนะครับแบบอยู่กลางทะเลนี่กลัวหมาแม่งพาควายนั่งเรือมาเรืออะไรอ่ะเรือดำน้ำเปล่าเมื่อแฟนคุณเมนมาอยู่ไหนอยู่กับครอบครัวครับที่รักไหนล่ะหลักฐานอ่ะถ่ายรูปไปปึ๊บอีนี่ใครมึงเอางี้เนี่ยก็ไก่ไงครับไก่ครับผมแม่อันนี้มันก็เกินไปผมว่าอาจารย์เนี่ยคงไม่ทำหน้าอย่างนี้หรอกนะฮะแล้วคือนักเรียนเนี่ยนะยิ่งไม่ทำหน้าอย่างนี้แน่นอน huh? ผมมันไม่มีใครกล้าทำหรอกหรือถ้ามันมีใครกล้าทำเนี่ยนะฮะผมว่ายังไงมันก็ไม่ได้คะแนนหรอกนะคือมันรู้กันอยู่แล้วของแบบนี้น้องๆไม่เชื่อลองไปทำในข้อสอบสิครับน้องกล้าปะล่ะจะทำหน้าวันนี้แค่นี้อย่างนี้หน้าไม่กดส้นตีนอะไรวะนะเพลงนี่มันดิวมาแล้วเกินอ๋อพี่แกเต้นโอ้โหเต้นกับประตูโอ้จะเอาชิปหายเรียบร้อยครับผมไอสัตว์เกมไปหนึ่งนะฮะคือจ่ายค่าซ่อมด้วยแล้วกันนะเพื่อนโอ้โหคือมันเต้นกับประตูรั้วนะฮะโอ้โหและคือไอที่โค้นเนี่ยโอ้โหไอที่มันเสาทั้งเสาเลยนะฮะคือมึงตัวหนักขนาดนั้นเลยวะโอ้น่าสงสารแกนะฮะลงมานี่เจ็บไม่พอนะต้องจ่ายค่าซ่อมด้วยโอ้โหเด็กเขาร้องไห้เด็กเขาไม่มีความสุขโอ้ยอย่ามายุ่งกับผมพ่อโอ้ยกูเสียงหล่อไปไม่อย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกูจะฆ่าตัวตายแล้วนะกูจะร้องไห้แล้วโอ้อย่ามายุ่งเมื่อกี้มึงยังร้องไห้อยู่มึงกำลังจะเป็นจะตายอยู่เลยนะไอ้นี่มึงมายิ้มเฉยไอ้เหี้ยหน้าตาเฉยเลยเนี่ยดูดิฮะโอ้โหนี่แบบจะเป็นจะตายเลยนะฮะคือแบบว่าเอ้ยมึงอย่ามายุ่งกับกูนะเดี๋ยวกูเยี่ยวใส่นะทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะอย่ามายุ่งกับพี่อย่ามายุ่งกับพี่ตอนนี้เนี่ยอารมณ์พี่ไม่ดีเปลี่ยนเพลงปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนยิ้มไอ้สัตว์ตลกคือมันหน้าเหมือนไส้มากเลยตอนที่มันแบบกวนตีนกูอ้าวกูเจอลิงอีกตัวนึงแล้วฮะโหลิงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเพื่อนหูกูจะแตกเพื่อนโอ้โหนี่เขาต้องแบบว่ากดอย่างเงี้ย มีความสุขสนุกเฮ้ยสนุกว่ามีคนถ่ายรูปด้วยเอออ่ะโหนี่กูล่อไปทั้งข้อมือแล้วฮะกดทีละนิ้วเนี่ยมันไม่สะใจนะทำไมทำหน้าตาอย่างนั้นวะเพื่อนโอ้โหนี่เอาติดไอ้ยังตีนมาเล่นในสัตว์จังไรจัดผมมีความสุขเหลือเกินฮะพอใจยังพอใจมึงหรือยังพอยังอยากพอแล้วไอ้เหี้ยกูจะปวดหัวตายกับมันเนี่ยกูจะว่าไปนี่มันก็น่ากลัวเหมือนกันฮะทุกวันนี้นี่ลิงเริ่มแสดงอะไรให้เรากลัวขึ้นทุกวันแล้วนะฮะวันนั้นนี่กูเห็นแม่งนั่งเลื่อน IG วันนี้กูเห็นมันเล่นเป็นโนแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเห็นมันขับรถมอเตอร์ไซค์ทำไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวสักพักลิงขับเครื่องบินขับเรืออะไรเรือดำน้ำเปล่าอ่ะเรากลับมาสู่ความเบสิกกันบ้างนะครับหมากับแมวอ๋อคนรูปหัวแล้วเอ้ยเราก็อยากจะรูปบ้างว่ะอ๋อขอรูปแทนเจ้านายแล้วกันแมวบอกว่าเดี๋ยวมึงรูปแรงเกินเพื่อนเฮ้ยเราแสดงความรักกันนี่กัดหูนิดนึงฮะมึงรูปบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่กูคำรามใส่แล้วนะฮะแค่นี้แหละกูยังไม่เก็ตอะไรเลยคือมันน่าจะอารมณ์แบบคลิปน่ารักเฉยๆแหละมันคงไม่มีอะไรหรอกนะเนี่ยคือเห็นมือคนรูปใช่ไหมเอ้ยกูรูปบ้างเฮ้ยมือเดียวมันไม่พอใจว่ะกูสองมือแล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมึงเริ่มจะทิ้งน้ำหนักใส่กูแล้วแมวบอกว่าไม่อย่าก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับผมก็มาคลิปแบบผ่อนคลายนะอย่าไปดูคลิปตลกเยอะเลยเดี๋ยวเป็นบ้านั่งดูหัวเราะไปเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเขาหาว่าเมากัญชาทำไงอุ้ยไอ้ชิบหายคราวนี้มาช้างนานๆทีเห็นโอ้โหใจเย็นก่อนโอ้โหเดี๋ยวช้างมันเกินไปแล้วช้างโอ้โหเดี๋ยวโอ้นี่ช้างตกมันป่ะเนี่ยโอ้โหนี่ต้องเกียร์ถอยหลังด่วนๆแล้วไอ้สัตว์ตายแน่ๆโอ้โหมึงยังจะมีอารมณ์ถ่ายรูปอีกเนี่ยไอ้เหี้ยหัวเหม่งเนี่ยเพื่อนโอ้โหมึงจะตายหายโอ้โหไม่ใช่คนเดียวที่ถ่ายคลิปด้วยนะไอ้เหี้ยมันถ่ายกันหลายคนเลยนะโดยเฉพาะไอ้คนที่แม่งกำลังถ่ายอยู่เนี่ยไอ้ชิบหายโอ้โหเดี๋ยวคือมึงไม่กลัวตายกันเลยเหรอวะไอ้เหี้ยคือแม่งช้างวิ่งไล่เนี่ยนะไอ้เหี้ยคือพวกมึงแม่งไม่กลัวตายกันบ้างวะชิบหายเนี่ยถ้าเป็นกูอยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยกูคงแบบนั่งกอดเข่าเงียบๆนะครับผมคือแบบตื่นเต้นไงชิบหายไอ้พวกนี้แม่งเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเขาคงมั่นใจหรอวะเขาไม่ตายใช่ไหมเออแต่ถ้ามีมึงสักคนนึงเนี่ยนะฮะล่วงรถไปเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะ
ก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันแต่ต้นยันจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับแล้วก็ไปเจอในคลิปต่อไปเนี่ยผมคลิปนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็มีคลิปแนวแบบตู้ชิวๆขำๆนะครับชอบกันหรือเปล่านะครับผมชอบยังไงก็พูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ